ฮลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมานั่งอยู่ข้างหม้อแกงของจริงครับไม่ใช่หม้อแกงนะแต่เป็นหม้อแกงของจริงอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเช้านี้เรามีแกงอะไรครับต้มซี่โครงหมูใบชมวงครับไอ้นี่คือแกงคั่วหมูเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมแต่ว่าอุ่นไอ้น้ำมันแห้งอีกหน่อยนึงแต่วันนี้นี่เด็ดสุดคือมีคนมาขอแล้วก็ยังไม่ทันพูดจบเลยมาแล้วมาแล้วครับนี่กินเนี่ยเต็มจานแล้วเนี่ยติโกงนี่ฮะเต็มแล้วครับอ่ะเอาไปกินกันนั้นพอก่อนครับนี่คือแกงต้มครับอันนี้คือต้มอันนั้นคือแกงครับอ๋อเราเรียกคนละแบบนะอันนี้ก็เรียกต้มหมูใบชมวงครับเนี่ยครับซี่โครงนะไม่ใช่การซี่โครงแต่ว่าต้มตั้งแต่7 โมงตอนนี้9 โมงกว่าแล้วทีเนี้ยเนื้อมันก็จะเปื่อยดีอาจารย์ทำไมต้องใช้หม้อนี้ล่ะมันเหมือนการอบมันเหมือนการอบกับต้มรวมกันใช่มันจะร้อนกว่าหม้อทั่วไปอ่ะอาจารย์ใช้เตาถ่านใช่เพราะว่าเตาถ่านคือมันอะไรอ่ะละอุใช่ไหมละอุใช่ไหมละอุมากกว่าแก๊สหม้อแก่การทอดมันสามารถเบาได้แต่ว่าถ้าต้องการความร้อนแบบร้อนแรงละอุเนี่ยผมว่าเตาถ่านกับหม้อดินเนี่ยไอ้แกงหมูใบชมวงเนี่ยมันเป็นเหมือนอาหารใต้เฉพาะไหมเวลามีงานมีการทางใต้เมื่อก่อนเขาจะไอ้นี่ฮิตสุดเลยต้มหมูใบชมวงเมื่อก่อนใบชมวงที่ริมห้วยริมป่าแถวใต้เยอะมากครับมันมีความเปรี้ยวมันเป็นใบไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวแต่ว่าถ้าทำมันไม่ถูกวิธีเนี่ยมันจะมีความฝาดปนด้วยขั้นตอนการทำอาจารย์เอามาทำยังไงอบตอนแรกเนี่ยผมเห็นแต่ผมลองแล้วอาจารย์คือถ้าเราใส่ทั้งใบสีเขียวอ่ะมันจะมีรสฝาดกับรสก็เรียกอะไรกลิ่นเหม็นเขียวเหม็นเขียวทีนี้วิธีการก็คือว่าเราเอาใบนะมาหักมาด้วยเนี่ยเราจุดถ่านไว้ไหมแล้วเราเอาใบลมไฟสักนิดเดียวเรามันยังไม่ถึงขั้นย่างนะเอาแค่ลงไฟให้สารโอ้โหมันขายดีมากเลยครับผมเหนื่อยคือมันจะทำให้สารสีเขียวมันหมดไปแค่เอาแค่สีเขียวหมดไปนะไม่ต้องถึงขั้นไหม้หรือสุกอะไรครับเอาแค่มันเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นลมๆนิดๆนะน้ำตาลสีน้ำตาลแล้วทีเนี้ยพอเป็นสีน้ำตาลแล้วใบมันจะนุ่มขึ้นครับแล้วกลิ่นเป็นเขียวมันหมดไปแล้วไอ้รสเปรี้ยวอ่ะมันจะออกมาแบบมันจะไม่เปรี้ยวจี๊ดอ่ะกลมกล่อมมากขึ้นนี่คุณผู้ชมมาดูใกล้ๆครับตอนที่เราต้มน้ำให้เดือดใส่ต้มหมูไปก่อนไหมใช่ใช่ใส่หมูไปก่อนเนี่ยใบชมวงจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ใบชมวงไปอาจารย์ต้มไว้ตั้งแต่7 โมงเช้าใช่ตอนนี้9 โมงกว่าก็2 ชั่วโมงกว่าที่ต้องต้มนานเนี่ยเพราะว่าไอพวกซี่โครงกระดูกมันจะมีส่วนที่เป็นเส้นเอ็นอะเส้นเอ็นมันอะทีนี้ถ้าเราทำแป๊บเดียวอ่ะมันจะติดฟันเหนียวติดฟันแต่ถ้าเราทำตัวเนี้ยด้วยหม้อดินมันเหมือนการอบอะไรไปด้วยเนี่ยมันจะนุ่มรสชาตินุ่มใช่อาจารย์ลองตักเนื้อขึ้นมาหน่อยฮะอันนี้ให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆครับนี่ครับเปื่อยตัดชิ้นใหญ่ๆเลยนะอาจารย์เนี่ยใช่ใช่ชิ้นใหญ่เพราะว่าถ้าชิ้นเล็กมันจะหลุดละเอียดเกินไปอีกเพราะเราต้มนานไงเพราะเราต้มนานแล้วต้องเติมน้ำอยู่เรื่อยๆไหมคือถ้าเติมน้ำก็ได้แต่ผมไม่ใช้วิธีการเติมน้ำผมว่าใช้วิธีการใส่น้ำครั้งแรกให้มันมากเลยแล้วก็ต้มให้มันนานแล้วก็น้ำค่อยแห้งลงแล้วเราค่อยปรุงเครื่องปรุงใช่เพราะว่าถ้าเราใส่ปรุงตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะมันจะกาดรสชาติยากเพราะตอนครั้งแรกน้ำมันเยอะไงจนกว่ามันได้ที่แล้วเราก็มาปรุงใช่ใช่ตอนแรกก็ใส่เกลือแค่นิดหน่อยนี่คือเราจะเรียกเป็นต้มส้มหรือว่าต้มใบชะมวงต้มใบชะมวงนะต้มใบชะมวงเรียกว่าต้มเนี่ยมันเหมือนกับต้มซุปอ่ะต้มซุปเนี่ยเคี่ยวนะต้มซุปครับคุณผู้ชมครับนี่ผมมีข้าวแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่กินกันดูเนี่ยขออาจารย์เน้นใบชะมวงเอ้าจะได้รู้รสชาติใบชะมวงไงเอออาจารย์เราใส่มานี่เรากินได้เลยยำใบมันกินได้เลยครับไม่ได้ว่าจะเคี่ยวทิ้งนะไม่กินได้เลยครับรสชาติกินได้คุณผู้ชมมาดูครับอู้เลยฟันกำลังโอ้นี่ใบชะมวงเวลาเราต้มแล้วมันเราต้องยอดอ่อนหรือว่าใบแก่ไม่ถ้ายอดอ่อนมันฝาดแล้วก็ใบแก่ก็แข็งเอากึ่งกลางอ่ะประมาณจากนับจากยอดมาใบที่3ที่4อ่ะตอนนี้มันมีเหตุผลมันอีกใช่ไม่ใช่อยู่ๆจะมาใช่ถ้าใบแก่มันแข็งไงแล้วถ้ายอดยอดอ่อนเกินรสเปรี้ยวมันน้อยแล้วมีรสฝาดเยอะมากกว่ามันก็จะนุ่มเลยนุ่มแต่ว่าถ้าเราไม่เอาไป
โดนไฟก่อนเนี่ยมันจะแข็งโอ้โหคุณผู้ชมอ่ะหมูข้างกันหมูเป็นไงครับนุ่มมากคือแบบมันจะไม่มีไอ้พวกที่เป็นเซตเอ็นนะใช่ผมเข้าใจแล้วโอ้มันเวลาผมต้มผมว่าทำไมมันเหนียวเพราะว่าเราแป๊บเดียวมันจะเหนียวติดฟันแล้วทีนี้ถ้าผมใช้แก๊สเปลืองแก๊สมากเปลืองแก๊สมากก็มันแก๊สเหมาะสำหรับผัดทอดมันสามารถไอ้อะไรหนักเบาลดแก๊สได้อ่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมพออย่างนี้เนี่ยมันเหมือนละลายในปากใช่หิวเลยผมว่าสุดยอดดานกินข้าวเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับเรากินข้าวก่อนนะครับอร่อยเลย